สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะต้อนรับค่ะทุกท่านนะคะเข้าสู่Destiny Clinic ค่ะเชงอยู่ดิสนีย์ค่ะสวยเปลี่ยนโชคชะตาค่ะวันนี้จิมนัสนันขอรับหน้าที่รับหน้าที่ในการตื่นเต้นนะคะรับหน้าที่ค่ะในการอัปเดตนวัตกรรมค่ะรวมไปถึงต้อนรับสำหรับเหล่าแฟนคลับทุกท่านด้วยนะจ๊ะตอนนี้น้องจุงน้องดังมาถึงแล้วอัปเดตข่าวสารว่าหล่อมากนะคะหลายท่านคิดถึงหลายท่านคิดถึงค่ะน้องจุงน้องดังขอเสียงนิดนึงให้กำลังใจตัวพี่จิมเองแล้วก็ให้กำลังใจน้องด้วยใครคิดถึงน้องจุ๊งน้องดังขอเสียงดังๆหน่อยแล้วสุดยอดค่ะขอบพระคุณมากๆนะคะพลังรักของคุณพลังเสียงของคุณสร้างความประทับใจให้กับ Destiny ไม่เคยเปลี่ยนแปลงค่ะแล้วพลังแฮชแท็กล่ะคะคุณแฮชแท็กแล้วหรือยังขออนุญาตเลยค่ะสำหรับ Twitter นะคะพลังแฮชแท็กค่ะกับ Destiny Clinic จุงดังห้ามพลาดนะคะขออนุญาตเลยแบบนี้สำหรับ3สิ่งก็คือกดไลค์แฟนเพจค่ะร่วมแชร์การถ่ายทอดสดนะคะรวมไปถึงพลังรักของท่านค่ะกับDestiny Clinic นะคะชุมดังนั่นเองค่ะพี่จิ๊บใจเต้นมากเลยอ่ะคุณผู้ชมใจเต้นจริงๆแล้วคนทางบ้านกดหัวใจรัวมากๆเลยนะคะกราบขอบพระคุณค่ะ Destiny Clinic ของเราค่ะเป็นผู้นำในเรื่องของกลุ่มนวัตกรรมค่ะแล้วก็ยังเป็นผู้นำด้วยนะคะในเรื่องของกลุ่มทรีทเมนต์ที่เป็นออร์แกนิกค่ะสูงถึง 95% สำหรับสาวๆค่ะที่สนใจนะในการดูแลสุขภาพนะคะรวมไปถึงสนใจในเรื่องของความงามค่ะตอนนี้เราอยู่ในบรรยากาศของการเฉลิมฉลองค่ะนะคะที่เราก้าวเข้าสู่ปีที่5ค่ะกับ8สาขาทั่วกทม.แล้วนะคะวันนี้เราอยู่กันที่สาขาปิ่น9ไปกันต่อที่ลาดพร้าวค่ะพระราม2พระราม3นะคะรังสิตรามินทราศรีนครินทร์และพมนาถด้วยขออนุญาตนะคะสำหรับใครที่สะดวกสาขาไหนเรียนเชิญได้เลยค่ะโอเคตอนนี้น้องนะคะพร้อมแล้วค่ะนะคะน้องจุงน้องดังทุกคนก็พร้อมแล้วด้วยเราจะไม่ซาวเสียงนะคะเราจะให้คุณได้เจอเลยสำหรับน้องจุงน้องดังค่ะนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมีกิจกรรมพิเศษต่อเนื่องนะคะทุกคนนะคะเดี๋ยวพี่จิ๊บขออนุญาตแอบที่สาวก่อนโอเคนะคะทุกคนจ๋ามองไปที่ด้านหน้าเวทีนะคะโทรศัพท์มือถือให้พร้อมและส่งเสียงกรี๊ดดังๆต้อนรับน้องจุงน้องดัง
ไม่รู้จะบอกยังไงดีนอกจากขอบคุณแล้วกอดทีครับผมจะบอกว่าร้องหลายงานแล้วยังไม่ได้กอดสักทีใช่กอดกันเหรออ่ะกอดครับผมทุกคนพร้อมสำหรับเพลงถัดไปยังครับช่วยกันร้องได้ไหมครับบิ๊กได้ยินไหมไม่เอ้ยจริงปะไม่เหรอจริงเหรอดังๆเลยจ้านะคะวีเขาก็ยังกระซิบกันไม่จบเลยคุณผู้ชม I'm counting on you the shining star What am I supposed to do Just let me know can't make any deals Cause my own tongue has turned to steelI do, I'm counting on you, the shining star. ขอเสียงกรี๊ดจริงๆแล้วจ้านะคะน้องชุ่งน้องดังสวัสดีค่ะเมื่อกี้พี่จิ๊บแอบขอเสียงไปแล้วพี่จิ๊บไม่รู้พี่จิ๊บขอโทษนะได้ครับ
อุ้ยตายแล้วจะเป็นลมขึ้นทางไหนก่อนดีล่ะคุณผู้ชมคะช่วยพี่จิ๊บด้วยนะคะพี่จิ๊บขออนุญาตนะคะเดี๋ยวขอเสียงปรบมือกำลังใจดังๆให้กับชุงดังนี่สุดยอดเลยช่วยด้วยหล่อจังเลยอ่ะตอนนี้คือพี่จิ๊บอ่ะบอกตรงๆนะคะว่าพี่จิ๊บตื่นเต้นมากทุกคนบอกว่าพี่จิ๊บเนี่ยน่าอิจฉาเป็นอย่างมากนะคะที่ได้ขึ้นบนเวทีในครั้งนี้พี่จิ๊บบอกเลยว่าใครก็ได้มาแทนทีนะคะวันนี้สวัสดีอย่างเป็นทางการนะคะน้องจุงน้องดังน่ารักเหมือนเดิมกลาสสกินมากๆวันนี้นะคะเดี๋ยวให้น้องจุงแล้วก็น้องดังครับทักทายนะคะแฟนคลับที่อยู่ทางบ้านด้วยครับนี่เลยกล้องไลฟ์สดอยู่กับลูกนะคะสวัสดีครับ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 สวัสดีคนในไลฟ์ด้วยนะครับนี่เลยนะคะดูคือดูตัวจริงแล้วดูในไลฟ์ด้วยพร้อมกันพร้อมกันนะคะทุกคนทุกท่านมีความสุขนะคะแล้วก็ทุกท่านเตรียมพร้อมมากๆในการมาเจอสำหรับวันนี้กับน้องจุงแล้วก็น้องดังด้วยตัวพี่จิ๊บขออนุญาตเราน่าจะยังพอจำกันได้อยู่นะครับตัวพี่จิ๊บจำหนูได้แม่นเลยจำหนูได้แม่นเลยน้องจุงกับน้องดังแต่วันนี้ไม่ค่อยเหมือนเดิมนิดนึงก็คือกลาสสกินมากกว่าเดิมคือหนูดบผิวดีมากจากที่ดีอยู่แล้วนะคะอันนี้ไม่ได้ยกนะอันนี้เรื่องจริงนะคะอยากจะรู้จังเลยอ่ะนะตัวพี่จิ๊บเองอ่ะตื่นเต้นไหมตื่นเต้นมากที่ได้มีโอกาสต้อนรับค่ะสำหรับน้องจุงแล้วก็น้องดังด้วยและที่สำคัญตื่นเต้นมากๆที่เหล่าแฟนคลับทุกท่านนะคะบอกว่าพี่จิ๊บไม่ต้องตื่นเต้นพี่จิ๊บสู้ๆแฟนคลับคุณนี่มันน่ารักจริงๆอ่ะคุณนะคะแฟนคลับของน้องจุงน้องดังสุดยอดจริงๆนะคะทุกคนรักคุณแล้วก็เผยแผ่มาเผื่อแผ่มาเป็นกำลังใจให้พี่จิ๊บนั่นเองนะคะเดี๋ยววันนี้ถามหน่อยขอเสียงกำลังใจให้พี่จิ๊บหน่อยครับเดี๋ยวนะมีเสียงเนี่ยโอ้กับโหหรือให้กำลังใจอันนี้ก็ให้กำลังใจใช่ไหมโลกโอเคให้กำลังใจนะโอเคI think I okay แต่วันนี้พี่จิ๊บนิดนึงนะครับตัวพี่จิ๊บตื่นเต้นแล้วน้องทั้งสองท่านเหล่าวันนี้มาอยู่ที่กิจกรรมของเราที่ลานกิจกรรมเดชนีเป็นวันพิเศษด้วยนะคะเป็นวันที่เราเฉลิมฉลองค่ะในการเป็นผู้นำนะคะในเรื่องของกลุ่มเทคโนโลยีมากว่า5ปีนะคะวันนี้น้องจุงรู้สึกอย่างไรบ้างแบบดีใจไหมน้องจุงน้องดังทั้งสองท่านที่ได้มาอยู่ที่เดชนีอีกครั้งนึงค่ะอ๋อครับก็ครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่สองเลยนะครับที่พวกผมมาที่นี่ครับดีใจมากเลยครับเพราะว่านี่ได้ไปเจอพี่จิ๊บด้วยครั้งที่2นี่ดูว่าสวยขึ้นมากเลยครับผมคิดถึงมากๆเลยนะครับเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะคุณผู้ชมหยุดที่คำนี้สวยขึ้นมากนะคะนั่นหมายความว่าครั้งที่ผ่านมานะคะก็คือไม่ใช่สวยอยู่แล้วสวยอยู่แล้วแล้วก็เจอสวยขึ้นอีกสวยขึ้นอีกครับสวยขึ้นอีกใช่มั้ยคะพี่จิ๊บนึกไม่ออกเลยครับว่าถ้าถอดเฟซชิลมาจะสวยขนาดไหนโอ้อย่าเลยจ้าโถลูกจ๋าลูกๆจ๋าให้พี่จิ๊บเธอลูกนะคะใช่น้องดังน้องชุงปากหวานจริงๆแต่จริงๆแล้วอ่ะพี่จิ๊บต้องอัปเดตก่อนนะคะผู้หญิงเราทุกท่านแหละแล้วก็รวมไปถึงคุณผู้ชายด้วยจะมีเอกลักษณ์สไตล์เป็นของตัวเองอันนี้พี่จิ๊บขอบคุณน้องจุงมากๆนะครับที่ให้กำลังใจพี่จิ๊บนั้นได้ดูแลตัวเองต่อไปนะคะพี่จิ๊บคาดหวังว่าพี่จิ๊บจะสวยแบบพี่แอฟทัศน์อุ้ยเดี๋ยวนะน้องจุงหัวเราะไกลพี่จิ๊บอีกไกลโอเคไม่เป็นไรฮะพี่จิ๊บก็ให้กำลังใจสู้ๆครับเยี่ยมมากเลยพี่จิ๊บจะให้กำลังใจตัวเองแล้วก็จะพุ่งไปสู่แบรนด์แอมบาสเดอร์ของเรานะคะก็คือพี่แอฟทัศน์วันนี้ไหนๆก็ไหนๆและกลาสสกินของคุณนะคะผิวหน้าของคุณครับนะครับทั้งน้องจุงแล้วก็น้องดังด้วยเดี๋ยวถามน้องดังก่อนมีวิธีในการดูแลความขาวความใสความกระจ่างความแบบนี้เนียนละเอียดละออปากชิมลิ้มจมูกนิดจมูกหน่อยนะโอ้ยได้อย่างไรบ้างมีวิธีการดูแลตัวเองไงครับจริงๆแล้วนะครับก็พื้นฐานของการดูแลผิวจริงๆก็คือการดื่มน้ำเนาะดื่มน้ำแล้วก็นอนเยอะๆแต่ว่าจริงๆเนี่ยคือช่วงนี้ดังไม่ได้ทำเลยครับจริงเหรอช่วงนี้แอบนอนน้อยนิดนึงใช่ก็เลยแบบไม่ได้แบบนอนเต็มอิ่มเหมือนแต่ก่อนครับผมนี่ขนาดนอนน้อยนะเนี่ยยังแบบเอ้ยเกินไปเปล่าเอ้ยจริงๆคนหน้าใสจริงนะหน้าไม่ใสเหรอใช่น่าใส่จริงนะคะบอกเลยน้องจุงเนี่ยอันนี้เป็นการพูดแทนพี่จิ๊บเลยอ่ะหุ้ยอันนี้คือแบบน่าใส่จริงนะครับพี่จิ๊บลองมองใกล้ๆครับไม่พอก่อนลองดูใกล้ๆมาลองดูใกล้ๆโอ้ยตายแล้วน้องจุงทั้งน้องดังเลยอ่ะนะคะทั้งคู่เลยอ่ะพี่จิ๊บบอกหนูปื้มมากนะคะแล้วก็มีความสุขมากๆและตื่นเต้นเป็นพิเศษนะครับตัวพี่จิ๊บเองอ่ะนะคะอยากจะถามน้องจุงต่อมีวิธีดูแลผิวในเรื่องของความกลาสสกินยังไงบ้างครับผิวหน้าใสมากครับผมก็จริงๆหลักๆแล้วมันไม่ได้มีอะไรเยอะมากครับก็คือเริ่มจากการทำความสะอาดผิวใ
สะอาดก่อนนะครับผมก็แบบหาสิ่งที่แบบมันเข้าเหมาะกับตัวเราอะไรอย่างงี้ครับก็ทำให้แบบผิวเราสะอาดก่อนขั้นตอนแรกแล้วก็ขั้นตอนถัดไปก็คือหาครีมรุงหรือว่าแบบมอยเจอไรเซอร์ดีๆสำหรับผิวเราครับผมแบบผิวสำหรับคนผิวมันผิวแห้งอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถเลือกกันได้ตามความเหมาะสมครับใช่จริงๆวิธีที่3ก็เข้าคลินิกก็ได้ครับผมใช่เข้าคลินิกได้ถ้าเกิดมีปัญหาก็สามารถปรึกษาหมอได้ครับผมถูกต้องวิธีนี้น้องจุงคือเข้าคลินิกมันเป็นทางแบบทางลัดไงเมื่อกี้เราแบบพูดถึงเบสไงแต่ถ้าเราแบบไม่มีเวลาอะไรอย่างเงี้ยเราอยากแบบเฮ้ยพรุ่งนี้เราแบบอยากตื่นมาบิ้งเลยอะไรอย่างเงี้ยเราก็สามารถเข้าคลินิกได้เพราะว่าในคลินิกเนี่ยมีโอ้โหวัฒนธรรมมากมายที่ทำให้เราแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะผิวดีขึ้นครับผมเดี๋ยวก่อนไลตกใจรูปทำไมครับจริงๆอ่ะจริงๆมีจริงๆนะหลายท่านนะที่เป็นแฟนคลับบอกว่าพี่จีฟตอนนี้น้องชุงน้องดังควรเปลี่ยนรูปภาพได้แล้วจริงป่ะจริงเหรอจริงใช่ไหมควรไปถ่ายใหม่สักหนึ่งรอบเนาะแล้วก็แล้วครั้งหน้าค่อยมาเห็นรูปใหม่กันนะคะเมื่อกี้ที่น้องจุงน้องดังพูดถูกต้องเลยนะเป็นเบสในเรื่องของการดูแลตัวเองนะครับแต่ว่าทางลัดอ่ะก็มีนะคะพี่จิ๊บขออนุญาตนะจริงๆเรามีนวัตกรรมใหม่ล่าสุดต้อนรับสำหรับสาขาปิ่นเกล้าครับผมนะคะก็คือ EM Power Ultra Lift เครื่องนี้พี่จิ๊บยังจำชื่อไม่ได้เลยนี่ต้องแปะบนเวทอย่าหยิบลูกขอโอเคมาโอเคตกใจหมดเลยเกือบโป๊ะแล้วคุณผู้ชมพี่จิ๊บแปะเอาไว้จิ๊บอยู่ข้างบนเขามีคนเต็มเลยนะใช่เขาถ่ายรูปหมดแล้วไม่คนนี้ข้างบนคนนี้เขาถ่ายหมดเลยใช่เขาถ่ายหมดแล้วที่สำคัญนะไม่ได้ถ่ายตัวพี่จิ๊บนะถ่ายแปะที่แปะนะจริงๆมันคือนวัตกรรมใหม่มันคือนวัตกรรมใหม่ค่ะที่จะช่วยในเรื่องของการฟื้นฟูระดับเซลล์ก็คือในเรื่องของการกระตุ้นผิวหน้านะคะแล้วที่สำคัญใช้ได้ทุกเจนไม่ว่าจะเป็นแบบเจนหนูก็ได้ทั้งสองท่านเลยนะคะรวมไปถึงเจนพี่จิ๊บและก็เจนอัพเลเวลขึ้นไปก็จะช่วยได้หลากหลายนะตั้งแต่ใต้ตาผิวหน้าแต่ว่าเมื่อกี้น้องจุงพี่จิ๊บอะที่น้องจุงบอกว่าพี่จิ๊บนะคะบอกว่าหน้าพี่จิ๊บเนี่ยมีเปลี่ยนแปลงอันนี้พี่จิ๊บต้องขออนุญาตอวดน้องดังด้วยน้องดังนะครับพี่จิ๊บอะกำลังมองทักทายแฟนคลับกำลังมองทุกคนแบบโอ้โหน่ารักจริงๆเลยครับมากันพร้อมเพียงขนาดนี้ใช่คือไม่มองไม่ได้จริงๆอ่ะใช่ไหมใช่และที่สำคัญอ่ะพลังรักของแฟนคลับของน้องดังกับน้องจุงอ่ะนะทำให้พี่จิ๊บอ่ะรู้สึกว่าอยากจะมีเขาเรียกอะไรพลังกำลังในการทำงานอันนี้พี่จิ๊บพูดตรงๆนะคะมันมีส่วนจริงๆนะสำหรับเหล่าแฟนคลับนะคะเมื่อกี้พี่จิ๊บแอบอวดในเรื่องของกรอบหน้านะคะน้องจุงไปเดี๋ยวอวดน้องดังด้วยนะครับไอเราก็ต้องเล่นมุกนี้จริงๆนะคือไอความอายุอ่ะไม่มีทางลดได้แต่พี่จิ๊บต้องบอกเลยว่าในเรื่องของผิวหน้าลดอายุได้นะคะคือการย้อนวัยผิวนะคะยกกระชับผิวสำหรับใครที่กลัวเข็มเครื่องนี้ช่วยได้นะคะคืออยากจะหน้าวีหน้าแน่นกระชับกลาสสกินช่วยได้ครับผมโอเคจบ ในความซีเรียสคือจบเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวไปต่อนิดนึงพี่จิ๊บมีคำถามนิดนึงครับเมื่อวานนะคะเห็นมีไปดูหนังกับแฟนๆด้วยใช่ไหมคะบรรยากาศอบอุ่นใช่ไหมอบอุ่นยังไงเรมยังไงบ้างใช่ครับเมื่อวานก็ไปดูหนังกับแฟนคลับหนังกับแฟนคลับทุกคนก็อบอุ่นมากเลยครับเมื่อวานอบอุ่นเลยมีความสุข be happy be happy นะคะ very happy น้อง happy มากๆแล้วมีอะไรพูดต่อไหมครับอ๋อพูดเลยครับพี่จิ๊บพูดเลยครับไม่หนูยังเหมือนจะพูดไม่หมดนะเมื่อวาน happy ไหม happy มากๆ happy ดีเนาะโอ้สุดๆเลยครับหนังก็สนุกมากใช่ไหมใช่ครับมันมีความสุขเวลาที่เราได้อยู่ใกล้ๆกับคนที่เรารักคนที่เราแฮปปี้นะคะคนที่รักเราแล้วเรารักเขามันแฮปปี้นะจ๊ะแฮปปี้อยู่แล้วเนาะเอาไปกันต่อนิดนึงนะคะในเรื่องของเห็นวันแม่ที่ผ่านมานี่พี่จิ๊บอยู่ข้างๆนะกลิ่นตัวของน้องทั้งสองคนหอมมากเลยคุณผู้ชมนะคะน้องจุงน้องดังอ่ะกลิ่นน้ำหอมแบบเพิ่งกินคอหมูย่างมาครับเมื่อกี้โอ้โหจุงเบรกพี่จิ๊บทับหน้าไม่กินไก่ทอดมาด้วยครับไก่ทอดน้ำจริงเหรอจริงเขาไม่หอมจังเลยอ่ะกินไก่เทริยากิมาด้วยใช่ใช่เมื่อวานก็กินป๊อปคอร์นไปเยอะมากเลยนะได้โอเคไม่หอมก็ได้นะกินป๊อปคอร์นก็ได้นะคะแต่กินตัวหอมจริงคือเป็นกลิ่นแบบกลิ่นหอมอ่ะเออขอบคุณมากนะจริงๆกลิ่นหอมน้องนะจริงๆอ่ะเดี๋ยวไปต่อนิดนึงนะคะพูดถึงวันแม่นะคะเห็นวันแม่ที่ผ่านมาค่ะเห็นแม่ของทั้งสองคนไปเที่ยวด้วยกันมาใช่หรือไม่คือ อันนี้ผมไม่รู้แม่ตัวเองเลยนะว่าแม่ไปทำอะไรมาอะไรเงี้ยคือ
เหมือนคุณแม่สองคนเขานัดกันเองเนาะใช่คุณแม่เขานัดกันเองคือไม่ได้บอกเราด้วยไม่ได้บอกเราด้วยใช่คือเรารู้อีกทีก็คือเห็นภาพใน Twitter แหละครับว่าแม่เราอยู่ด้วยกันสุดยอดอันเนี้ยพี่จิ๊บก็น่ะพี่จิ๊บก็ช่างหาคำถามนะคะไปต่อนิดนึงนะคะแฟนๆบอกว่าเห็นทั้งคู่ชอบไปเที่ยวด้วยกันจริงหรือไม่เอ่ยจริงไหมคะน้องดังน้องดังน้องจุงน้องดังก่อนก็ได้ก่อนก็ได้โอ้ยคือพวกผมอ่ะคือถ้ามีเวลาที่แบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีเวลาเวลาว่างหรือว่าแบบทั้งสองคนว่างจริงๆอะไรอย่างเงี้ยก็พยายามหาเวลาแบบไปทำอะไรด้วยกันครับผมอยู่แล้วครับผมแบบไปดูหนังไปกินข้าวอะไรอย่างเงี้ยแต่ช่วงนี้เอ้ยจริงๆช่วงนี้เราก็ไปเดินในเมืองใช่ในเมืองอย่างเมื่อวานก็เพิ่งไปมาเองครับผมก็คือดูหนังต่อก็ดูหนังเสร็จก็แบบไปกินข้าวกันเลยก็คือแบบก็คือเป็นวันว่างของเรานะคะถ้าพูดถึงวันว่างนะคะใช่นะคะโอเคนะคะขออนุญาตอีกนิดนึงอีกนิดเดียวนะคะก็คือว่าถ้าเกิดว่าว่างๆจริงๆน่ะนะคะชอบไปเที่ยวที่ไหนกันถ้าชอบไปนะวันว่างๆใช่ไหมว่างจริงๆอ่ะคือว่างว่างเลยอ่ะวันว่างก็ไปเที่ยวปกติครับดูหนังแบบกินข้าวอะไรเงี้ยหรือว่าเข้าคลินิกเข้าคลินิกจริงๆนะคือมันจะไม่มีเวลาที่แบบเราสามารถแบบไปเคลียร์หน้าอะไรเงี้ยแบบบางครั้งแบบเราทำงาน 3-4 วันอะไรเงี้ยมีสิวขึ้นมาบ้างแบบถ้าเราไม่เข้าคลินิกมันก็จะมีสิวตันอะไรเงี้ยใช่กันนะโหจุงพี่จิ๊บขออนุญาตพูดถึงเรื่องสิวครับผมครับผมจริงๆแล้วสิวเนี่ยผมว่าผมเชื่อว่าทุกคนก็อาจจะแบบเคยเจอปัญหานี้แบบเหมือนตอนเราต้องใช้แบบใช้หน้าเนาะเฮ้ยทุกคนเจอจริงๆแล้วแบบอยู่ดีๆสิวมันก็จะขึ้นมาแบบจุดที่เด่นมากๆอ๋อสิวฮะสิวหิวแสงนั่นสิวหิวแสงใช่ๆมีชื่อให้ด้วยนั่นแหละครับคือแบบไม่ชอบเลยครับสิวแบบนี้ต้องแก้ไงครับพี่จิ๊บสิวแบบไหนต้องถามสิวแบบไหนชอบเออจริงๆก็ไม่ชอบหมดเลยนะโอเคชอบน้องจุงจังเลยแล้ววันนี้ก็ชอบน้องดังมากๆเลยอ่ะโยนให้พี่จิ๊บได้ดีๆโอเคก็คือวันว่างอ่ะเราก็ต้องจับมือกันมานะจริงๆนะคุณผู้ชมหลายท่านที่เป็นแบบว่าเออเพื่อนกันรักกันนะคะถ้าเรารักใครเราต้องพากันไปดูแลสุขภาพนั่นเองอันนี้น่ารักมากๆนะคะเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยกับการเข้าคลินิกดีๆสักที่หนึ่งนั่นเองนะคะแล้วพูดถึงกิจกรรมบ้างนะคะทั้งคู่ชอบชวนกันไปทำอะไรในเวลาว่างๆนอกจากการไปดูหนังฟังเพลงแล้วก็เข้าในเรื่องของการดูแลสุขภาพกับคลินิกคะมีไหมนอกเหนือที่พี่จิ๊บไม่รู้ไม่หายอะไรนะอะไรนะไปหายเอ็ดเวิร์ดโอ้คงไม่ใช่กิจกรรมยามว่างนะอันนั้นนะอันนั้นภาระอันนั้นภาระอยู่บ้านเฮ้ยทำจริงๆแล้วเนี่ยก็จริงๆแล้วก็อยากจะแบบชวนเขาไปแบบเล่นบอลแบบคือผมเพื่อนผมอาจจะเล่นบอลแบบบ่อยมากแต่ว่าแบบเคยชวนไปแล้วครั้งนึงแล้วเขาแบบโอ้ตอนนั้นคือเล่นแต่ว่าเหนื่อยมากคือเขาจะแบบเหนื่อยเร็วยิงได้2ประตูยิงได้2ประตูคนนี้คือแบบเอ้ยสุดยอดนะคือยิงได้2ประตูคือตอนนั้นเรายังไม่ได้ยิงสักประตูเลยใช่คือช่วงนั้นมันลองโควิดครับคือแบบวิ่งนิดหน่อยก็คือแบบโอ้โหเหมือนจะตายอันนี้พี่จิ๊บเข้าใจนะพี่จิ๊บขออนุญาตยกมือเข้าใจเลยอ่ะอะไรนะพี่จิ๊บก็เป็นลองโควิดตอนนี้แก่ยันตอนนี้แล้วหายใจไม่ทันเลยเอาไม่ได้เกี่ยวใช่คืออายุโอเคก็คือลองโควิดทำให้เราเหนื่อยใช่ไหมน้องจุงเป็นไงพี่จิ๊บมุกเมื่อกี้ไม่ผ่านใช่ไหมอะไรนะมุกเมื่อกี้ไม่ผ่านเนาะผ่านโอเคผ่านสิบเต็มสิบสิบเต็มสิบเท่าไหร่ให้สิบเออนะคะก็คือลองโควิดมีผลแล้วน้องดังต้องการจะสื่อว่าในการที่แบบน้องจุงเป็นแบบลองโควิดรับไปเตะฟุตบอลเข้าสองประตูมันสุดยอดจริงๆเตะอย่างนี้เหรอเตะไงคือพี่จิ๊บเตะไม่ท่านี้ไม่ได้ดูบูทหล่นนะก็คือสุดยอดนะคะก็คือแบบโอเคแล้วนะก็คืออยากจะชวนกันไปเตะฟุตบอลนะคะเอาไปต่อนิดนึงคำพูดติดปากของอีกฝ่ายที่เราคิดว่าเราได้ยินบ่อยๆขออนุญาตถามน้องดังก่อนครับคำพูดติดปากคำพูดติดปากของคุณจุงใช่ไหมครับค่ะดัง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 อยู่ไหนดังดังรับสายหน่อยดังอ่านไลน์หน่อยสิอะไรคำพูดติดปากแบบนี้นะไม่รู้ได้อย่างไรไม่รู้ได้อย่างไรคือมันมีหลายอย่างมันมีแบ
ะมีคำแสลงแต่แบบอันนั้นไม่พูดดีกว่าก็ถ้าเป็นแบบถ้าเป็นคำที่แบบดังพูดบ่อยๆก็จะเป็นแบบไม่ใช่จุงไม่ใช่จุงนะไม่ใช่จุงนะคาดหวังอะคาดหวังคาดหวังก็จะเป็นชิวชิวครับชิวชิวแบบเหมือนเราขออะไรเขาแบบไปให้ทำอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบชิวชิวอยากให้ขออะไรครับชิวชิวขออะไรขอมาได้เลยคำตอบผมก็จะคือผมชิวชิวครับชิวชิวครับตามใจคุณครับก็คือชิวชิวอ่ะเป็นคำติดปากนะคะที่สังเกตจริงๆมีหลายคำใช่ไหมคะจริงๆมีหลายคำใช่ไหมคะจริงๆมีหลายคำใช่ไหมขอน้องจงที่ติดปากหลายคำไหมคะหรือว่าน้องดังหลายคำมากกว่าคำเดียวพอแล้วครับคำเดียวก่อนแล้วกันเนาะก็คือน่ารักทั้งคู่เลยนะคะไปต่อนิดนึงถ้าเลือกซื้อของให้กันและกันนะคะหนึ่งอย่างจะเลือกซื้ออะไรให้อีกฝ่ายครับเดี๋ยวขออนุญาตเริ่มที่น้องจุงก่อนซื้ออะไรให้ดีแต่จริงโอ้ยเอานะจริงตอนแรกคิดไว้อยู่ว่าโหแต่มันแบบแผนปีหน้าเลยอะเหรอจริงนะคืออาจจะซื้อกำไรข้อมือให้แล้วกันครับอ้าวสุดยอดอ่ะกำไรได้มาแล้วไงกำไรทานตะวันน่ะตอนนี้เอาบ้านอยู่บ้านเอาชีวิตจริงเอาชีวิตจริงก็ชีวิตจริงไงก็ได้มาจริงๆไม่เอาในนิยายเอาชีวิตจริงอ๋อคือเราก็ส่งดาวเหนือข้ามคลื่นกับนิยายเรียบร้อยแล้วนะครับครับชมคิดถึงนะคิดถึงนะคะน้องดังซื้ออะไรในชีวิตจริงซื้ออะไรในชีวิตจริงในชีวิตจริงจริงๆแล้วเนี่ยเขาเป็นคนที่ชอบเข้าคลินิกคือผมก็แบบเอ้ยซื้อคลินิกให้เลยเหรอโอ้ยอุ้ยอันนั้นก็สุดยอดนะเอาเป็นแบบคอร์สไหมคอร์สคลินิกซื้อคอร์สให้เลยเหรอซื้อคอร์สให้เฮ้ยช่วงนี้เป็นสิวพอดีเลยอ่ะไหนสิวไม่มีเลยไม่มีเลยนี่ตรงนี้ไม่เห็นไม่จริงๆอ่ะน้องดังเก่งนะวันนี้คอร์สคลินิกของเรากับเดซี่นี่ลด 70% ด้วย 70% 70% 70จริงๆ 70% เลยจริงใช่ไหมครับถืออาจจะว่า 70 เลยเหรอซื้อเลยนะครับคุยอุ้ยใครก็ได้ว่ะพี่จิ๊บช่วยพี่จิ๊บไม่ไหวแล้วตอนนี้มาหน่อยครับมาหน่อยมันยังไงบ้างครับโปรโมชั่นยังไงบ้างเป็นยังไงครับผมแบบสนใจจริงคือจะใครนะคุณผู้ชมน้องจูงลูกนะคะพี่จิ๊บเขินหนูอยู่แล้วอันนี้พี่จิ๊บสารภาพเลยกลางกล้องเลยเนี่ยกลางถ่ายทอดสดเนี่ยน้องจูงแล้วน้องดังพี่จิ๊บเขินมากแล้วน้องทั้งสองคนทะเลนมากเลยอ่ะน่ารักมากพี่จิ๊บตายแล้วตอนนี้นะคะเมื่อกี้หนูถามว่าอะไรนะถามในเรื่องของลดราคา 70% ใช่ไหมคะไม่ 70% นี่คือเยอะมากเลยนะเยอะมากจริงนะคะถ้าแบบคอร์ส 10,000 70% เหลือ 3,000 ใช่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงบอกว่าน้องดังอ่ะนะคะฉลาดมากในการซื้อคอร์สให้กับน้องจุงนะคะเพราะว่าราคาตอนนี้ลดสุด 70% นะครับแต่นี่ถ้าดูแลด้วยกันมาเป็นคู่ลดอีกนะในการดูแลด้วยกันเป็นคู่อ่ะได้หมดอ๋อถ้ามีแฟนไปด้วยก็จะลดอีกเหรอถูกต้องนะคะถ้าเรามาเป็นคู่รักจริงเหรอจริงเหรอครับจริงๆถ้าเป็นคู่รักเนี่ยลดไปอีก70ลดอีก30ถ้าเป็นเพื่อนล่ะครับเหอไม่ลดเพื่อนไม่ลดใช่มั้ยต้องเป็นเพราะว่ามันเดือนวันแม่ไงแล้วถ้าเป็นเพื่อนแล้วเขาแบบสมมุติว่าเขาปลอมตัวเป็นแฟนอย่างเงี้ยคือเราไม่รู้อ่ะไม่ได้คือเดือนนี้เป็นเดือนวันแม่เพราะนั้นใครที่มาด้วยกันเป็นคู่รักเป็นแม่รักลูกลูกรักแม่เพื่อนรักต้องใช้คำว่าเพื่อนรักด้วยต้องมีคำว่ารักด้วย อย่างผมจุงกับดังเนี่ยเข้าไปลดไหมครับลดลดใช่ไหมลดโอเคใช่ลดเลยนะคะสบายแล้ว เดี๋ยวไปต่อนิดนึงนะคะไปต่อนิดนึงครับนะคะใน จุง ช่วยด้วยคุณผู้ชมพี่จิ๊บอ่านเองจุงเดี๋ยวสลับฝั่งดีกว่า นะพี่จิ๊บเขินจังเลยอ่ะนะมาเราไปตรงนี้กันดีกว่านี่ไม่ต้องไกลมากไม่ต้องไกลมากหนูไม่ต้องไกลมากประมาณนึงเวทีเป็นของพี่จิ๊บเลยครับเอาเลยครับเอาเลยครับไม่ได้ครับเดี๋ยวสลับฝั่งแล้วหรอโอเคทุกคนคิดถึงแล้วขอเสียงกรี๊ดดังๆโอเคครับนะครับพี่จิ๊บขออนุญาตสลับฝั่งนิดนึงนะครับน้องจุงน้องดังอย่าเพิ่งหนีอย่าเพิ่งหนีไม่หนีเขินเป็นพักเขินเป็นพักไหนผมช่วยไม่เป็นไรนะเอาไปต่อนิดนึงค่ะพูดถึงในซีรีส์นะคะในซีรีส์คาแรคเตอร์นะคะดูแบบอ้อนๆกันนะคะแล้วในชีวิตจริงค่ะทั้งคู่ขี้อ้อนกันไหมคะอันนี้พี่จิ๊บอยากรู้ขี้อ้อนกันไหมอ้อนไหมอะไรนะขี้อ้อนไหมอะไรนะเมื่อกี้พูดว่าไงนะอยากให้จุงอ้อนเหรอ
เฮ้ยจริงป่ะเฮ้ยโอ๊ยเกินไปเกินไปแล้วผมอ้อนไม่ค่อยเก่งเหมือนคนแถวนี้ครับผมเอาจริงๆเขาอ้อนเก่งนะแต่เขาแค่แบบไม่อ้อนออกกล้องเขาอ้อนแบบเงียบๆอ้อนเงียบๆเปลี่ยนคำถาม next question ครับได้เลย next question นะ next เลยเหรอเรา next กันเลยนะคะแต่ก็ขี้อ้อนทั้งคู่ใช่ไหมคะก็คือขี้อ้อนอยู่แล้วในชีวิตจริงขี้อ้อนกันไหมน้องจุงแล้วแต่ฟิลแล้วกันครับเยี่ยมแล้วแต่ฟิลครับเป็นเบบี้ซีเนียร์คุณผู้ชมนะคะเอาไมค์พี่จิ๊บตื่นเต้นอยู่แล้วนะคะเอาไปต่อนิดนึงค่ะในซีรีส์นะคะความแฟนหวานมากในชีวิตจริงหวานไหมคะถามมังจุงเอาจริงๆผมว่าคำถามเนี้ยเราไม่สามารถตอบได้ว่าเราหวานหรือเปล่าจริงๆต้องแบบคนรอบข้างป่ะใช่แบบมันจะชมตัวต้องคนรอบข้างมันจะชมตัวเองไม่ได้แบบบอกว่าตัวเราหวานไม่ได้หวานไหมวะหวานไหมหวานไหมหวานไหมทุกคนจริงเหรอครับไม่นะจริงเฉยๆนะนี่ไม่ได้ว่าเฉยๆนะอันนี้คือเฉยๆจะพี่จิ๊บจะขออนุญาตยกมืออีกนิดนึงนะคะพี่จิ๊บเนี่ยเป็นคนแบบว่าขออนุญาตเป็นสื่อกลางแล้วกันนะคะว่าพี่จิ๊บยืนตรงเนี้ยหวานมากคุณผู้ชมหวานจริงๆทั้งคู่น่ารักและน่าละมุนหวานนะคือเราเขาทั้งคู่ให้กำลังใจกันตลอดจริงๆหวานมากโอเคนะคะในอนาคตค่ะถ้ามีบทบาทที่อยากเล่นอีกคิดว่าอยากเล่นบทบาทแบบไหนครับเดี๋ยวถามน้องดังก่อนบทบาทนะครับใช่จ้ะถ้าเกิดสมมติแบบอ่ะก็ดาวเหนือจะเล่นเป็นแบบตัวแบบเด็กน้อยแบบมุ้งมิ้งแบบออกน่ารักใช่ปะถ้าเกิดแบบผมแบบลองเล่นเป็นแบบตรงกันข้ามเลยอะสมมุติแบบอาจจะเป็นแบบมาเฟียบอสอย่างเงี้ยมาเฟียบอสแบบมาแบบดุๆเข้มๆจะได้ไหมครับผ่านไหมครับผ่านไหมหรือว่าอย่าเลยหน้าน้องผ่านมากเลยมาเฟียบอสเมื่อกี้ในหัวผมจินตนาการอะไรเลยวะยังไงคะมาแบบยังไงแบบเป็นแมวตัวเล็กๆก็ใส่สูทอะแบบเดินเดินมาอย่างเงี้ยลองจินตนาการนะจินตนาการนะเป็นยืนก่อนไม่เป็นแบบเป็นแมวตัวเล็กๆอ่ะเสร็จแล้วใส่สูทนึกออกปะเดินมาอย่างเงี้ยโอ๊ยน้องโจไม่คือเดินมาใช่ปะแล้วแบบตอนคัพอ่ะคัทอ่ะคงแบบหลุดขันไปเลยหลุดขำหลุดขำ feeling ในการแบบออกเสียงใช่ปะแต่จริงเสียงที่ออกคือเมียวสรุปเสียงไม่มีโอเคนะคะก็คือบทบาทก็คือน่ารักแล้วกันเหมาะกว่าเข้มอาจจะเดี๋ยวเขาเท่นะเขาเท่สิแต่จริงๆเขาเป็นคนเท่จริงๆเท่ใช่แล้วน้องจุงเขาเท่ใช่แล้วน้องจุงบทบาทที่คุณจุงอยากรับเป็นอะไรครับเดี๋ยวผมทำหน้าที่ให้นี่บทบาทเหรอครับก็ซีรีส์น่ารักก็หมายถึงใครน่ารักฮะหมายถึงคุณแบบเล่นบทน่ารักอ๋อเล่นบทน่ารักอ๋อจริงแบบอยากให้เป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะนี่เราแบบเป็นไม่มาเฟียดิแบบนักศึกษาใช่ไหมก็อยากแบบเล่นเป็นคนเป็นวัยทำงานโตขึ้นแบบจริงจังกับชีวิตมากขึ้นอะไรอย่างครับจริงๆแล้วก็ดีนะแต่ว่าแบบดังยังอยากรู้สึกแบบเล่นเป็นเด็กนักเรียนอยู่อ่ะจริงๆนะแต่ใช่แต่เด็กนักเรียนมันไม่ชัดเจนนะแบบอนาคตมันไม่ชัดเจนนะเออเฮ้ยไม่จำเป็นมันจำเป็นไม่จำเป็นมันจำเป็นไหมมันจำเป็นดาวเหนือก็จบได้ดีความชัดเจนในความสัมพันธ์มันจำเป็นไหมจำเป็นแต่ก็ชัดอยู่นะทุกคนชัดไหมดาวเหนือข้ามขึ้นชัดอยู่นะชัดใช่ชัดโอ้ยมีคนบอกจุงดังชัดกว่าใช่ชัดมากจุงดังชัดกว่าไปกันต่อนะคะน้องจุงบอกว่าพี่จิ๊บครับไปกันต่อครับไปกันต่อเลยทีนี้คำถามต่อไปหนักกว่าเดิมกันนะไปกันต่อเลยนะเดี๋ยวขออนุญาตพูดถึงในเรื่องของเวลาเหนื่อยๆนิดนึงสำหรับทั้งคู่ทำงานเก่งทั้งคู่นะคะเวลาเหนื่อยๆมีวิธีการให้กำลังใจอีกฝ่ายอย่างไรบ้างนะครับน้องจุงก่อนเลยให้กำลังใจน้องดังยังไงบ้างครับก็จริงมันก็แบบพวกเราสองคนก็ทำงานอะไรอย่างเงี้ยบางครั้งก็แบบมีงานแบบงานเดี่ยวงานอะไรอย่างเงี้ยก็งานคู่อะไรอย่างเงี้ยครับก็แบบก็จะส่งกำลังใจมาตลอดแบบไม่ว่าจะเป็นข้อความส่วนตัวหรือว่าโทรมาหรือว่าแบบ Twitter นะครับใช่เหมือนกันไหมครับครับผมเหมือนกันครับเพราะยังไงแบบคือเราก็คุยกันทุกวันนะครับคุยกันทุกวันก็แบบแชทบ้างบางทีก็แชทบางทีก็คอลบางทีก็แบบอย่างล่าสุดก็แบบวิดีโอคอลไป
จริงๆก็แบบคุยกันหลายเรื่องครับผมใช่จริงแบบคือเดี๋ยวนี้ก็คือแบบอาจจะจริงๆอาจจะแต่ก่อนอาจจะห่วงมากๆเพราะว่าห่วงมากนั่นแหละแต่แบบแต่ช่วงนี้แบบไม่ค่อยได้ห่วงแล้วเพราะว่าเขาเก่งขึ้นแล้วเออเก่งใช่ไหมเก่งไหมเก่งทุกคนเก่งมากเหมือนกันครับจริงเยี่ยมมากคุณจุงก็เก่งมากครับเยี่ยมมากเก่งอยู่แล้วเก่งอยู่แล้วเมื่อกี้ทางน้องจุงน้องดังค่ะที่บนเวทีเขาก็ให้กำลังใจกันเมื่อกี้พี่จิ๊บก็เห็นแล้วก็ให้กำลังใจกับทุกคนด้วยนะคะคือการโอบกอดสำหรับแฟนคลับทุกท่านจริงๆการให้กำลังใจคือการกอดเมื่อกี้พี่จิ๊บโอ้โหชอบมากให้กำลังใจทั้งแฟนคลับด้านล่างชั้น2ชั้น3ชั้น4น้องจุงน้องดังพี่จิ๊บเห็นเมื่อกี้อบอุ่นมากๆนะคะอาจจะไปต่อนิดนึงปกติมีคำเรียกกันเฉพาะไหมเอาแบบเวลาอยู่ด้วยกันครับผมนะครับน้องจุงน้องดังมีคำเฉพาะไหมครับเวลาที่น้องจุงเรียกน้องดังเป็นคำเฉพาะหรือคำเฉพาะค่ะมีไหมนอกจากดังใช่ไหมครับครับผมเวลาเรียกน้องจุงเรียกน้องดังแบบคำเฉพาะที่แบบส่วนตัวมากๆเรียกกันสองคนไม่ใช่สองคนนะแบบแล้วก็หลายๆคนก็เรียกได้เรียกไอ้หนูไอ้หนูไอ้หนูได้ไอ้หนูไอ้หนูอุ้ยมีไม่มีคำนั้นนะมีคำนั้นนะเนี่ยที่แบบเขาบอกว่าไปหาอะไรนะขึ้นตึกอ่ะขึ้นตึกอ่ะเออขึ้นตึกอันไหนเออนั่นน่ะได้ยินป่ะ อ่ะน้องจุงน้องจุงเรียกน้องดังว่าไอ้หนูน้องดังน้องดังอ่ะมีคำเฉพาะไหมเวลาเรียกน้องเรียกว่าไอ้หนูไอ้หนูหวานใจเหรอหวานใจไม่แต่อันนี้ไม่ได้เรียกแต่เวลาอยู่กันแบบสองคนนะสองคนก็เรียกจุงกับดังเลยครับจุงดังอะไรอย่างเงี้ยไม่ก็ดังก็จะเรียกผมว่าจริงๆอ่ะชอบเรียกจุงว่าแบบคุณจุงแบบนี้ชอบเรียกแบบเฮ้ยคุณจุงแบบวันนี้ทำอะไรหรือแบบบางทีก็แบบพี่จุงอย่างเงี้ยแต่ส่วนใหญ่ก็คุณนะคุณมากกว่าพี่โอเคงั้นขออนุญาตถ้าเรียกพี่จุงแปลว่ามันต้องมีอะไรขออะไรแล้วแหละโอเคก็คือขอแล้วไงคอร์สจะซื้อคอร์สให้คุณแล้วเขาก็ขอยังไม่ขอใช่ไหมเนี่ยลดตั้ง 70% ซื้อคอร์สได้เลยโอเคขออนุญาตเรียกคุณจุงหน่อยแล้วกันนะคะคุณจุงน้องสาวคุณน่ารักมากเลยนะคะติดพี่ชายไหมน้องสาวคุณจุงน่ารักมากมากขออนุญาตเรียกคุณจุงบ้างได้ครับนะคะน้องสาวคุณน่ารักมากครับนะคะน้องสาวติดคุณไหมคะน้องสาวติดผมไหมเพราะว่าผมติดน้องสาวมากกว่าเอาเหรอคือมันพอเป็นน้องสาวแบบคนสุดท้องไงครับมันจะแบบมีความแบบห่วงห่วงมากเพราะเด็กแบบน้องสาวอีกคนนึงก็แบบโตแล้วน้องชายอีกคนก็โตแล้วอะไรเงี้ยแบบเป็นอยู่ในวัยที่ไม่สามารถกอดหอมได้แล้วอ่ะใช่แต่ตัวเล็กยังแบบจุบได้หอมได้โอเคก็ยังห่วงน้องนะคะสรุปเราติดน้องใช่ผมติดน้องครับติดน้องโอเคครับนะคะแล้วพูดถึงน้องดังล่ะเคยเจอน้องสาวของน้องจุงบ้างไหมคะโหจริงๆยังเลยนะแต่ว่าแบบอยากแบบลองแบบเบบี้ซิทอะแบบเบบี้ซิทอยากลองแบบอยากเลี้ยงเด็กดูอยากเลี้ยงเด็กไหมอยากลองมาก okay. แบบพาไปสวนสนุกอะไรเงี้ยโอเคนะคะพี่จิ๊บอยากรู้เรื่องนึงได้ไหมอะคือพี่จิ๊บเห็นตรงเนี้ยนะคะบรรยากาศคือทั้งสองท่านสนิทกันมากๆเลยอะนะคะทั้งน้องจุงแล้วก็น้องดังอยากจะรู้ว่าน้องดังมีอะไรเผาคุณจุงไหมเอาแบบน่ารักอะเออมีเผาไหมอยากรู้แนวแบบน่ารักนะมีไหมเมาก็ได้ใช้คำว่าเมาเดือเมาเมาน้องจุงไม่เมาเยอะดีกว่าแต่ว่าอยากจะเมาอยู่เรื่องนึงยังไงกันมีเรื่องนึงครับคือเวลาออกกองหรือว่าแบบเราต้องถ่ายทำอะไรหรือทำงานอะไรอย่างเงี้ยคือคุณจุงเขาแบบต้องได้กาแฟก่อนอ่ะคือต้องมีกาแฟก่อนถ้าเกิดแบบยังไม่มีกาแฟตอนเช้าอ่ะคือเขาจะเหมือนแบบโทรศัพท์แบตหมดแต่ว่าตอนเติมกาแฟเข้าไป alert แบบโอ้โหแบบสั่นตลอดกาแฟสั่นตลอดไม่ใช่กาแฟดิโทรศัพท์สั่นตลอดโอเคก็คือมีพลังขึ้นมาเลยแล้วก็ถือกาแฟกันขนาดนั้นเลยเหรอน้องจุงขนาดนั้นเลยเหรอเรื่องเผาดังเหรอขนาดนั้นเลยหรือเปล่าเป็นความจริงหรือเปล่าความจริงไหมที่หนูต้องทานกาแฟคือเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เวลาทำงานอยู่แล้วครับผมมันติดแล้วมันติดแบบติดมากเหมือนกันใช่เฮ้ยจริงอันเนี้ยพูดจริงๆนะคุณผู้ชมหลายท่านนะเรื่องเนี้ยจริงๆนะบางคนน่ะเขาติดกาแฟจริงๆอาจจะตัวพี่ชิปนะคือต้องสั่งไลน์แมนไว้เลยอ่ะ
ช่ตู้เย็นไว้เลยตื่นเช้ามาไม่กินน้ำอ่ะกินกาแฟก่อนถึงจะตื่นไหวใช่จริงๆตอนนี้ผมก็แบบเริ่มติดกาแฟเหมือนกันแล้วคือตอนแรกเป็นคนที่แบบไม่ได้ดื่มขนาดนั้นแต่ว่าแบบตอนนี้คือแบบจุงก็บอกเอ้ยลองดูสิแบบเนี่ยอะไรนะอเมริกาโน่ป่ะแบล็คอเมริกาโน่เขากินตามผมใช่ลองกินตามแล้วแบบก็ขมๆนะแต่ว่าแบบตอนดื่มไปเรื่อยๆแล้วแบบมันดีอ่ะมันทำให้เราแบบตื่น alert ครับผมใช่ครับเหมือนเราชวนทุกคนมาทานกาแฟกันผู้ชมครับเนี่ยก็จริงๆมันสดชื่นอ่ะก็แล้วแต่ละกันนะคะแล้วพูดถึงน้องชุงบ้างนะคะมีอะไรเมาส์นิดนึงไหมคะกับเมาส์มาแบบน่ารักน่ารักอ่ะดังเป็นคนที่เข้าห้องน้ำคนเดียวไม่เป็นครับจริงนะเหรอเข้าห้องน้ำคนเดียวไม่เคยเป็นต้องพาใครสักคนไปด้วยตลอดอันนี้พูดจริงก็คือแบบต้องมีเพื่อนไปแบบไปยืนหน้าเฝ้าห้องน้ำไม่ก็แบบอยู่ในห้องน้ำด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยอะไรผมเชื่อว่ามันเป็นต้องมีคนเข้าใจคือมันต้องมีคนเข้าใจผมไหมคือแบบไปห้องน้ำคนเดียวแล้วมันเหงาอ่ะคือแบบไม่ใช่แบบเข้าไปคือการกันนะแต่หมายถึงแบบไปด้วยกันแบบเขาแบบไปยืนล้างมือเฉยก็ได้หรืออะไรอย่างเงี้ยจริงๆนะต้องหาเพื่อนไม่เหมือนเป็นอุปทานหมู่อ่ะแบบใครเข้าห้องน้ำก็ต้องเข้าห้องน้ำตามอะไรเงี้ยเราก็เข้ากันเป็นแก๊งเลยนะสรุปอ่ะใช่ก็คือคนนึงลากคนนึงไปคนนึงก็จะลากอีกคนนึงไปเอาง่ายๆถ้าน้องดังอยากเข้าห้องน้ำทุกคนพร้อมไปด้วยกันเลยนะคะไม่อาจจะไม่พร้อมก็ได้ครับแต่มันก็ลากไปครับต้องลากกันไปให้หมดใช่นะคะก็คือเป็นความน่ารักแบบนี้นะคะนิสัยของอีกฝ่ายดีกว่านะคะไหนๆก็คุยกับน้องจุงค้างไว้นิสัยของน้องดังที่คิดว่าน่ารักที่สุดเลยอ่ะนะคะนิสัยของน้องดังยังไงที่ว่าน้องจุงว่าเอ๊ะน่ารักมากๆเลยคำถามครั้งนี้ท็อปฟอร์มเหมือนกันครับเทียบกับครั้งที่แล้วพี่จิ๊บขออนุญาตนะท็อปฟอร์มอยู่นะพี่จิ๊บขอโทษครับนิสัยของดังใช่น้องใส่น้องใส่นิสัยดังที่น่ารักก่อครับผมคือมันน่ารักโดยภาพรวมอ่ะมันไม่ได้แบบเขาเรียกว่ามันไม่ได้แบบน่ารักเพราะว่านิสัยหนึ่งอ่ะมันแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเออแบบทุกอย่างแบบมองรวมๆแล้วมีเสน่ห์เหลือเกินได้จ้านะคะก็คือน่ารักนั่นแหละอ่ะส่วนน้องดังล่ะนิสัยอะไรที่แบบน่ารักของคุณจุงคาดหวังเหมือนกันนะคาดหวังใช่ไหมคาดหวังเหมือนกันนะคือจริงๆแล้วคือมันจะมีแบบเรียกว่าไงอ่ะก็ชอบกับไม่ชอบมันก็คือการปากหวานของเขาครับคือเขาเป็นคนที่ปากหวานมากแต่ว่าแบบเอ้ยก็ปากหวานอะปากหวานก็แบบเขาพูดอะไรอย่างนี้เราก็แบบรู้สึกดีครับผมก็คือให้กำลังใจใช่ไหมหมายว่าเวลาที่น้องจุงให้กำลังใจน้องดังใช่ไหมคือปากหวานปากหวานสุดๆเลยครับยังไงแต่ว่าแบบปากหวานกับทุกคนเลยครับยังไงคันจุงไม่จิ้มงงอะปากหวานยังไงครับปากหวานยังไงกันอะไรนะครับปากหวานยังไงที่น้องดังบอกเมื่อกี้มันคือการแบบให้กำลังใจเนี้ยหรอไม่มันแบบคือการแบบแกล้งกันมากกว่าอะไรแบบบางครั้งก็แบบเราก็ไปแบบแบบแกล้งเขาอะไรอย่างเงี้ยเขานอนนั่งแบบแต่งหน้าอยู่แล้วว่าอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะแบบเงี้ยเออได้ก็ช่างนำผมก็บอกว่าเฮ้ยจุงใจเย็นนะคะอยู่กันนานมากช่างนำผมนะคะเอาไปต่อนิดนึงนะคะมีโมเมนต์อะไรไหมที่แฟนๆทำให้เรารู้สึกใจฟูมากโมเมนต์อะไรบ้างที่เรารู้สึกว่าหุยใจฟูจังเลยที่แฟนทำให้ของผมอันนี้ว่าไม่ใช่อันนี้นะในสถานการณ์นั้นผมไม่ได้อยู่ด้วยแต่เหมือนแบบเป็นงานล่าสุดของดังวะที่แบบคือเหมือนเพลงมันดับใช่ไหมแต่แบบทุกคนก็แบบเหมือนแบบช่วยน้องร้องให้อะไรอย่างเงี้ยก็แบบคือแบบเป็นอะไรที่แบบโคตรน่ารักเลยจริงจริงนะครับน่ารักมากจริงจริงครับทุกคนน่ารักครับก็คือทุกคนมาพร้อมกับคุณน่ารัก very cute very cute มากๆเลยครับน่ารักมากๆเลยทุกคนรักคุณนั่นแหละคุณจุงคุณดังแล้วคุณก็น่ารักให้แบบสมให้เขาคนอื่นเขารักคุณน่ะนะคะทุกคนเขาชื่นชอบในความเป็นคุณค่ะแบบเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรเขารู้สึกว่าแบบถ้าเราทำอะไรผิดหรือว่าแบบทำอะไรที่แบบ
ขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันแบบถ้ามีอะไรผิดพลาดอะไรเงี้ยทุกคนเหมือนพร้อมที่จะแบบซัพพอร์ตเราอยู่ข้างหลังเราตลอดเลยครับก็ขอบคุณทุกคนที่แบบเป็นกำลังใจให้เสมอนะครับผมขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับทุกคนจริงๆน่ารักจริงจริงค่ะทุกคนเก่งมากแบบอย่างเช่นวันนี้นะทุกคนเก่งมากแบบผมเชื่อว่าทุกวันนี้ก็คือแบบมีใครหลายๆคนมาตั้งแต่เช้าอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมมีคนมาตั้งแต่เช้าไหมครับแบบผมเห็นอยู่แบบมาจองที่เอาแบบกี่โมงครับกี่โมงจริงๆพี่จิ๊บขออนุญาตนะขออนุญาตยกมือขออนุญาตยกมือนะคะน้องชุกน้องดังแฟนคลับของคุณน่ารักอย่างนี้คือเขาไม่มาแบบว่ายืนมุงให้เราทำงานไม่ได้แต่เขามีสติกเกอร์มาแปะจองที่โดยการเขียนชื่อตัวเองอย่างชัดเจนเป็นการจองที่ว่าอย่ายุ่งกับที่ของฉันแล้วเขาก็ไปเดินช้อปปิ้งเลยนะคะพอถึงเวลาเขาก็เข้ามานั่นเองนะคะดูจากเวลาเนี่ยใกล้จะหมดเวลาแล้วนะคะคำถามพี่จิ๊บต้องบอกตรงๆนะคะพี่จิ๊บคิดถึงเราเคยเจอแค่ครั้งที่ผ่านมาพี่จิ๊บก็เลยทำการบ้านเยอะขึ้นและอยากจะรู้จักคุณได้มากขึ้นนั่นเองนะคะถึงค่อนข้างที่จะแบบนิดนึงสำหรับคำถามนะแต่วันนี้ไหนๆก็ใกล้จะหมดเวลานะคะพี่จิ๊บจะมีช่วงในเรื่องของการ DM ส่วนตัวด้วยนะคะก็คือหลายๆเมื่อกี้น้องก็บอกความรู้สึกไปแล้วสำหรับหลายๆท่านที่คิดถึงน้องนะคะเราจะมีช่วงของ DM ขอนิดนึงค่ะเจ้าหน้าที่นะคะข้อความอะค่ะที่เราจะสื่อสารนะคะโอเคทีนี้เดี๋ยวพี่จิ๊บจะหลบอยู่ที่มุมหนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวพี่จิ๊บจะอ่านข้อความตามจริงเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวจากมุมให้น้องดังทำท่าเพลงน้องดังอ่านได้ไหมครับเขาอยากให้น้องดังอ่านครับให้น้องดังอ่านครับนี่ตัวอะไรวะเนี่ยให้น้องดังทำท่าเพลงเธอไมโอน้องแล้วหันไปเสกพี่จุงให้เป็นอะไรดีเป็นอะไรดีน้องดังจากมุมอยู่ตรงไหนอะไรไอ้เจ้าเกย์เจ้าเกย์น่ะโป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 ใช่ไหมลืมท่าลืมท่านู้นปะฝั่งนู้นนะโอเคเดี๋ยวหันเฉพาะนะคะหันไปเฉพาะด้านนี้นะคะโอเคยังไงนะครับไม่ได้แต่ละคือเขาจะ DM ส่วนตัวกันแป๊บหนึ่งเยอะมากเลยวันนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวหันไปด้านนี้ครับนะคะเป็นภาพเฉพาะนะคะเป็นภาพเฉพาะที่อยู่ด้วยกันข้างๆเลยลูกนะคะน้องจุงน้องดังอยู่ข้างๆเลยโอเคให้น้องดังทำท่าเพลงเธอมาโอน้องแล้วหันไปเสกพี่จุงให้เป็นอะไรดีเออเสกให้เป็นอะไรดีก่อนอย่างแรกเสกให้เป็นอะไรดีมีเพลงไหมอ่ะขออนุญาตเพลงดีกว่าร้องนะร้องนะร้องนะหนึ่งสองสามเป็นแค่ไม้วันนี้จะแสกให้พี่มารักกับหนูจะทำให้พี่ได้รู้ว่ารักกับหนูจะกินไม่ไหวหนูไม่มีมนต์มีแสกหนูมีก็แค่หัวใจจุดทองคือท่าว่ารักที่รักที่รักที่หมดใจขอแสกให้รักได้ก็เฮ้ยเก่งมากเก่งมากพอกำลังดีกำลังดีกำลังดีน่ารักกำลังดีดีเอ็มแรกก็เพลินแหละถ้าตอนแรกแม่นมากแต่ตอนหลังแบบจำไม่ได้นะคะเอาไปต่อนิดนึงจากมุมด้านล่างฝั่งพรทิพย์ซ้ายมือพรทิพย์ด้านนี้อ่ะเดี๋ยวขออนุญาตขอให้น้องทั้งสองคนทำท่าครึ่งหัวใจข้างแก้มทั้งสองมือค่ะทีนี้เป็นภาพด้านนี้ครับDM ข้างนี้ลูกนะครับพรทิพย์ด้านนี้ยกมือให้หน่อยยกมือให้หน่อยอยู่ตรงไหนโอเคเป็นภาพ Exclusive พิเศษนะคะสำหรับช่วง DM เหล่าแฟนคลับค่ะ1 2 3แชะ1 2 3แชะน่ารักมากๆขอบพระคุณค่ะนะคะขอบพระคุณจ้ะนะคะต่อ นิดนึงค่ะนะคะจากมุมขวามือด้านล่างเวทีด้านไหนครับด้านนี้เนาะโอเคหันมาด้านนี้ครับลูกนะครับโอเคเดี๋ยวไปจิ๊บทำท่างับงับน้องดังทำท่าหล่ออนุญาตเองครับพี่จุงทำทำท่างับงับน้องดัง
ทำท่าหล่ออันนี้ให้ถ่ายรูปทำถ่ายรูปให้ทำถ่ายรูปใช่ไหมลูกโอเคโอเคให้ทำถ่ายรูปเอาเพลงด้วยเอาเพลงด้วยนะคะฉลามฉลามโอ้น่ารักจังเลยนะคะน่ารักจังเลยโอเคนะคะเดี๋ยวด้านนี้นะลูกด้านนี้ DM ด้านนี้ครับนะคะเดี๋ยวให้ถ่ายรูปอย่างเดียวได้ไหมคะทำท่างับพอทำท่างับพอครับโอเคหนึ่งสองซ้ำแชร์ครับน้องดำทางข้างงับพอลูกนะคะทำท่าหล่อพี่จุงทำท่าหล่อหนึ่งสองซ้ำแชร์หนึ่งสองซ้ำแชร์พี่จุงทำท่าหล่อน้องดำทำท่างับงับโอเคขอเป็นแฟนอ่ะขอเป็นแฟนอ่ะอนุญาตเองค่ะแค่ดีพองามพองามโอเคขอบพระคุณขอบพระคุณขอบพระคุณไม่ขอบพระคุณครับอ่ะเป็นการถ่ายภาพก่อนเยี่ยมจริงๆเยี่ยมจริงโอเครู้เรื่องเยี่ยมจริงๆอุ้ยตายแล้วนะคะแฟนคลับหลายมุมมากนะคะเอาไปต่อครับจากมุมซ้ายมือข้างเวทีฝั่งร้านทองเอาฝั่งนี้ฝั่งนี้อ่ะไปฝั่งนี้ไปฝั่งนี้กันไปฝั่งนี้กันโอเคไปฝั่งนี้กันครับโอ้โหอันนี้เป็นภาพที่คุณต้องรีบแชะเลยนะนะฮะก็คือท่ากอดจากข้างหลังโอ้โหแบบอบอุ่นดังกอดจุงดังกอดจุงด้วยดังกอดจุงอ้าวดังกอดจุงเอาเลยชิวมุมนี้มุมเดียวค่ะอ่ะนิ้วหนึ่งสองรีบแชร์เร็วหนึ่งสองสามแชร์อู้น่ารักมากขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับโอเคประมาณนี้โอ้รีบถ่ายเลยรีบถ่ายเลยน่ารักมากๆเลยค่ะโอ้ได้ไหมน่ารักจังเลยอ่ะไปต่อนิดนึงนะคะจากชั้นหนึ่งมุม G Shock อยู่ไหนจากชั้นหนึ่งมุม G Shock อยู่ไหนอ่ะ G Shock ฝั่งนู้นเนาะโอเคเขาบอกว่าน้องดังบอกรักนะพี่จุงจุงบอกรักน้องดังเหมือนกันครับแล้วก็บอกว่าอ้าวจะไปไหนกันหมดละเขาบอกว่าให้ทำท่าหัวใจด้วยการขอท่าและท่าที่คิดว่าหล่อที่สุดคนละหนึ่งท่ามามี่รักหนูมากๆนะครับก็คือทำท่าหัวใจขอบคุณมามี่มากเลยครับทำท่าหัวใจขอบคุณมามี่มากๆนะครับโอเควันนี้ท็อปฟอร์มมากอาจจะทำท่าหัวใจให้หน่อยถ่ายภาพด้านบน1 2 3ทำท่าหัวใจครับทำท่าหัวใจนะโอเค1 2 3ต้องพูดว่าอะไรนะเราไม่ให้พูดเราให้ถ่ายรูปอย่างเดียวให้พูดเหรอจุงบอกรักน้องดังเหมือนกันครับอย่างเงี้ยเขาบอกมาเฉยๆอันนี้บทนะบทนะบทเป็นข้อความบทจุงจุงบอกเป็นดาวเหนือเป็นดาวเหนืออ่ะเป็นดาวเหนือไปจุงบอกมาลองรักน้องหรือให้ไปจิ๊บอ่านจะเปลี่ยนคับขึ้นให้เป็นพี่จุงอ่ะพี่จุงครับครับรักนะครับน้องดังครับครับรักน้องดังเหมือนกันนะคะโอเค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 นะคะเดี๋ยวมามีท็อปฟอร์มมากท็อปฟอร์มมากเดี๋ยวขออนุญาตแป๊บนึงคือพอใจหรือยังพอแล้วพอใจเปล่าเดี๋ยวทุกคนเดี๋ยวให้น้องเบรกแป๊บนึงได้ไหมครับดื่มน้ำนะคะเตรียมถ่ายภาพนะคะกับแขก VIP นิดนึงนะเดี๋ยวน้องทานน้ำก่อนครับเดี๋ยวน้องทั้งสองท่านแวะทานน้ำก่อนนะครับประมาณนี้หมดเวลาแล้วใช่ไหมคะนะจริงๆมี DM อีกเยอะมากขออนุญาตเป็น EP ต่อไปได้ไหมคะหรือว่าทุกคนอยากให้ไม่มีแล้วนะคะไปแล้วหมดนะคะไปแล้วหมดจริงๆแต่ว่าสำหรับหลายท่านนะคะที่พลาดความน่ารักแบบนี้ไม่เป็นไรสำหรับคนที่อยู่ทางบ้านนะคะสามารถติดตามต่อได้ใน EP ต่อไปค่ะเราจะจัดกิจกรรมต่อเนื่องด้วยนะคะนะแล้วก็มีข้อความอีกเยอะมากๆเลยเนี่ยจากชั้นบนตรงข้ามเวทีวู้ได้นะคะเดี๋ยวน้องขึ้นมาก่อนนะคะจากชั้นบนตรงข้ามเวทีนะคะให้พี่ดังกับพี่จุงพูดว่ารักน้องเน็ตนะคะ เดี๋ยวให้เขาส่งภาษากายแล้วกันเนาะให้หนูถ่ายรูปนะคะโอเคไหมให้เขาอะไรได้เลยถ้าพี่จิ๊บไม่พูดหนูจะโกรธพี่จิ๊บไม่ลูกโกรธเลยใช่ไหมอู๋กราบพี่จิ๊บเลยเหรอได้เลยหนูจะวันเกิดเลยลูกได้คือรักมากระยะไกลเลยโอเคนะคะ
โมเมนต์นี้น่ารักมากคุณชมนะคะตอนนี้น้องทั้งสองท่านนะคะน่ารักมากๆแล้วก็คุณชมคุณดังค่ะวันนี้มาพร้อมนะคะกับพลังแบบพลังรักแล้วก็ให้เกียรติมากๆกับเดชินีด้วยนะคะน้องจ๋ามีอีกหนึ่งท่านนะคะด้านมูนด้านโน้นเดี๋ยวให้นิดหนึ่งนะครับให้พี่ดังกับพี่จุงนะคะพูดพร้อมกันละกันนะคะพูดพร้อมกันละกันนะครับน้องเนสครับพี่จุงกับพี่ดังรักน้องเนสนะครับโอเคโอเคขอบพระคุณค่ะนะคะเดี๋ยวประมาณนี้นะคะประมาณนี้กับช่วงของ DM แล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้านะคะจะเป็นช่วงของการถ่ายภาพนะคะกับแขกซูเปอร์พีแล้วนะคะแล้วสำหรับทุกอย่างเนี่ยจะเก็บเอาไว้ EP ต่อไปขออนุญาตเชิญมาอีกนะครับได้เลยนะโอเคเดี๋ยวเริ่มต้นค่ะจากท่านแรกนะคะในการถ่ายภาพนะคะเชิญเลยค่ะนะคะเตรียมพร้อมเลยนะคะเดี๋ยวภาพทั้งหมดจะเป็น3แอคชั่นนะครับโอเคนะคะวันนี้ซุปเปอร์พีเยอะมากนะคะโอเคครับเดี๋ยวให้น้องจุงน้องดังขยับไหมครับหรือว่าพอดีแล้วพอดีแล้วใช่ไหมคะโอเคมองกล้องตรงกลางให้3แอคชั่นครับผมมองกล้องตรงกลางครับให้3แอคชั่นนะครับ1 2 3แชร์ค่ะแอคชั่นที่2ค่ะ1 2 3แชร์ค่ะโอเคนะคะแอคชั่นสุดท้ายค่ะน่ารักจังเลยนะคะโอเคน้ำจุง1 2 3มองกล้องตรงกลางแชร์ค่ะนะคะขอบพระคุณครับโอเคขอบพระคุณท่านค่ะขออนุญาตเรียนเชิญท่านต่อไปค่ะนะคะตอนนี้พลังแฮชแท็กยังแฮชแท็กได้นะคะกับเดชินีคลินิกค่ะจุงดังนะนะคะเชิญค่ะเดี๋ยวมองกล้องตรงกลางนะคะมองกล้องตรงกลางครับผม1 2 3แชร์ค่ะขออนุญาตแอคชั่นต่อไปค่ะนะคะ1 2 3แชร์ค่ะแอคชั่นสุดท้ายค่ะหนึ่งสองสามแชร์ขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณค่ะนะคะขออนุญาตเชิญท่านต่อไปค่ะโอเคโอเคขออนุญาตค่ะมีแหวนด้วยแหวนสวมแหวนสวมไปอีกเอาเอา1 2 3แชร์ค่ะโอ้เป็นภาพแบบเป็นภาพแบบบังคับมากนะคะอ่ะขออนุญาตค่ะชอบจังเลยอ่ะนะคะน่ารักจังเลย1 2 3แชร์ค่ะนะคะแอคชั่นสุดท้ายค่ะแอคชั่นสุดท้ายค่ะแอคชั่นสุดท้ายนะคะโอเคมองกล้องตรงกลางค่ะ1 2 3แชร์ค่ะนะคะขอบพระคุณท่านมากๆค่ะนะคะโอเค1 2 3แชร์ค่ะนะคะกราบขอบพระคุณท่านค่ะขอบพระคุณค่ะนะคะขออนุญาตเชิญท่านต่อไปค่ะได้เลยท่านไหนดีนะคะแอคชั่นไหนดีคะมองกล้องตรงกลางค่ะ1 2 3แชร์ค่ะโอเคแอคชั่นที่2ค่ะแอคชั่นที่2โอเคกอดคอนะคะโอ้1 2 3แชร์ค่ะนะคะขอบพระคุณค่ะนะคะแอคชั่นต่อไปแอคชั่นสุดท้ายค่ะโอ้น่ารักจังเลย1 2 3แชร์โอเคโอเคนะคะน้องจุงโอเคโอเคน้องดังได้แล้วนะ1 2 3จ้าเอ๋โอเคขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณค่ะนะคะ
ขออนุญาตค่ะเชิญท่านต่อไปค่ะมองกล้องตรงกลางนะคะ1 2 3แชร์ค่ะนะคะขอบพระคุณค่ะแอคชั่นที่2ค่ะหนึ่งสองสามแชร์ค่ะนะคะขอบพระคุณค่ะแอคชั่นสุดท้ายค่ะหนึ่งสองสามแชร์ค่ะนะคะขอบพระคุณค่ะนะคะขออนุญาตเรียนเชิญว้าวนะคะขอบพระคุณท่านค่ะนะคะขอบพระคุณค่ะขออนุญาตเชิญท่านต่อไปค่ะนะคะสวยเนาะแหวนสวยจังเลยน่ารักอ่ะขออนุญาตขออนุญาตเลยค่ะเตรียมพร้อมเลยนะคะขออนุญาตแขกซูเปอร์ VP ทุกท่านเตรียมพร้อมเลยค่ะเดี๋ยวมองกล้องตรงกลางนะคะขออนุญาตมองกล้องตรงกลางค่ะน่ารักจังเลย1 2 3แชร์ค่ะขออนุญาตแอคชั่นที่2ค่ะแอคชั่นที่2ค่ะ1 2 3แชร์ค่ะนะคะแอคชั่นสุดท้ายค่ะท่านค่ะ1 2 3แชร์ค่ะโอเคขอบพระคุณท่านมากๆค่ะขออนุญาตเชิญท่านต่อไปค่ะนะคะน่ารักมากๆค่ะวันนี้แขกซูเปอร์ VP เยอะมากนะคะที่มาให้กำลังใจค่ะน้องนะคะทั้งสองท่านเลยนะคะเดี๋ยวท่านมองกล้องตรงกลางนะคะโอเคโอเคแล้วพร้อมนะคะ1 2 3แชร์ค่ะว้าวแอคชั่นที่2ค่ะน้องจุงน้องดังนะคะวันนี้เต็มที่กับเดชินีคลินิกมากๆกราบขอบพระคุณนะคะ1 2 3แชร์ค่ะนะคะขออนุญาตแอคชั่นสุดท้ายแล้วนะคะสุดท้ายค่ะโอเคพร้อมนะคะ1 2 3แชร์ค่ะน่ารักจังเลยอ่ะนะคะขอบพระคุณค่ะนะคะขออนุญาตเชิญท่านต่อไปค่ะนะคะอุ๊ยแขกซูเปอร์พีท่านนี้ตัวบางร่างเล็กมากเลยนะคะคุณผู้ชมนะคะน่ารักมากมองกล้องตรงกลางนะคะจิ้มแก้มนะคะ1 2 3แชร์ค่ะแอคชั่นที่2ค่ะแอคชั่นที่2นะคะตอนนี้น้องชุงนะคะช่วยกำลังคิดท่านะคะให้กับแขก VP ของเราค่ะอุ๊ยๆๆๆโอ้ตายแล้วนะคะโอเค1 2 3แชร์ค่ะ1 2 3แชร์แล้วค่ะนะคะแอคชั่นสุดท้ายค่ะโอ้ตายแล้วใส่แหวนเลยเอาเงินเอาแหวนคืนเอาแหวนทําไปด้วยเหรอคะเนี่ย1 2 3แชร์ขอบพระคุณค่ะนะคะโอเคขออนุญาตเล่นนิดนึงเนาะนะคะท่านต่อไปเนาะโอเคค่ะนะคะตอนนี้ซูเปอร์ VP ของเรานะคะนะคะเชิญท่านต่อไปเลยค่ะนะคะโอเคครบแล้วค่ะท่านเนี่ยจิ๊บเข้าใจอยู่บนเวทีอ่ะจะเพลินมากเลยอ่ะมีความสุขนะคะนะคะขอบพระคุณค่ะนะคะตอนนี้นะคะขออนุญาตสแตนบายเลยนะคะแอคชั่นแรกค่ะขออนุญาตแอคชั่นแรกนะจ๊ะโอเคท่านไหนดี1 2 3แชร์ค่ะนะคะโอเคค่ะนะคะน่ารักมากเลยแอคชั่นที่2ค่ะแอคชั่นที่2แล้วนะคะ1 2 3แชร์ค่ะนะคะแอคชั่นสุดท้ายค่ะโอ้โหตายแล้วนะคะน่ารักมากหวานไปไหน1 2 3แชร์ค่ะนะคะขอบพระคุณค่ะนะคะขออนุญาตเชิญท่านต่อไปค่ะเดี๋ยวมองกล้องตรงกลางเลยน่ารักจังเลยค่ะนะคะยังไงดีโอเคพร้อมนะคะขออนุญาตมองกล้องตรงกลางนะคะนะคะแขก
หลายๆท่านที่มานะคะค่ะซุปเปอร์พีขออนุญาตคิดท่าไว้ก่อนเลยนะคะ3แอคชั่นค่ะขออนุญาตมองกล้องตรงกลางค่ะนะคะมองกล้องตรงกลาง1 2 1 2 1นะคะ1 2ว้าวน่ารักจังเลยแชร์ค่ะนะคะขอบพระคุณค่ะว้าวท่านนี้สวยมากแอคชั่นที่2ค่ะน่ารักจังเลยอ่ะนะคะ1 2 3แชร์ค่ะแอคชั่นสุดท้ายค่ะสุดท้ายแล้วท่าไหนดีแอคชั่นไหนดีคะหูท่าแรกน่ารักมากๆนะคะขยับมานิดนึงขยับมานิดนึงยังไงต่อยังไงต่อได้ค่ะนั่งว้าวน่ารักมากนะคะว้าว1 2 3แชร์ค่ะโอเคขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณสำหรับแขกซูเปอร์วีพีนะคะแล้วก็ขอบคุณด้วยนะคะสำหรับความน่ารักค่ะของน้องชุมน้องดังด้วยนะคะโอเคน้องชุมครับมองกล้องเลยนะคะน้องดังด้วยนะคะพร้อมนะพร้อมนะคะอุ้ยสบ1 2 3แชร์ค่ะนะคะแอคชั่นที่2ค่ะแอคชั่นที่2ค่ะโอเคอุ้ยห้อมห้อมล้อมความรักหนึ่งสองโอ้โหดีอันนี้ดีแชร์ค่ะหูแบบอบอุ่นจังเลยอ่ะนะคะน่ารักมากค่ะขออนุญาตแอคชั่นสุดท้ายแล้วค่ะแอคชั่นสุดท้ายนะครับโอเคนะครับเพราะวู้น่ารักจังเลย1 2 3แชร์ค่ะขอบพระคุณค่ะนะคะขอบพระคุณครับนะคะโอ้โอ้น่ารักจังเลยอ่ะโอเคเดี๋ยวขออนุญาตนิดนึงนะคะเดี๋ยวมองกล้องเลยค่ะน่ารักจังเลยอ่ะนะคะโอเคเดี๋ยวขออนุญาตนะคะขออนุญาตนิดนึงค่ะนะคะเดี๋ยวน้องน้องทีมงานนิดนึงค่ะนะคะเดี๋ยวนะนอกรอบกันดีกว่านะคะเดี๋ยวมองกล้องตรงกลางค่ะวันนี้นะคะพี่จิ๊บขออนุญาตนะนะคะมองกล้องตรงกลางนิดนึงนะคะเอาท่าน่ารักค่ะนะคะพร้อมแล้ว1 2 3แชร์ค่ะนะคะ1 2 3แชร์แล้วยังไงกันยังไงกันยังไงกันโอเค1 2 3ยังไงกันยังไงกันยังไงกันแชร์โอเคโอเคอุ๊ยน่ารักมากเลยแชร์ค่ะนะคะขออนุญาตแอคชั่นสุดท้ายค่ะแอคชั่นสุดท้ายค่ะยังไงดีนะน้องจุงแล้วก็น้องดังเนี่ยช่วยกันคิดท่าตอนนี้นะคะแอคชั่นไหนดีนะคะเป็นแอคชั่นที่น่ารักมากๆนะคะสำหรับภาพสุดท้ายนะคะว้าวเอาสิเอาสิ1 2 3แชร์ค่ะขอบพระคุณค่ะนะคะขอบพระคุณค่ะนะคะได้เลยค่ะนะคะหูน่ารักมากเลยนะทุกคนจ๋าขออนุญาตนะคะเชิญที่โฟโต้แบ็คดรอปค่ะนะคะน้องจุงแล้วก็น้องดังขอเสียงปรบมือดังๆให้น้องหน่อยค่ะนะคะวันนี้น้องเต็มที่กับ Destiny Clinic มากๆเลยนะคะกราบขอบพระคุณค่ะสำหรับน้องจุงแล้วก็น้องดังด้วยและต้องกราบขอบพระคุณค่ะสำหรับเหล่าแฟนคลับนะคะกับพลังแฮชแท็กค่ะให้กับ Destiny Clinic ของเรา Destiny Clinic จุงดังนะคะตอนนี้ขึ้น Twitter อันดับ1แล้วถูกมั้ยคะเยี่ยมมากเลยค่ะนะคะตอนนี้อันดับ1แล้วด้วยสำหรับพลังรักของทุกท่านค่ะนะคะจะนำพาความสุขมาให้เราแบบนี้ใน EP ต่อไปแน่นอนค่ะวันนี้พี่จิ๊บแล้วก็เป็นตัวแทนกับ Destiny Clinic นะคะหมดเวลาลงแล้วนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในโอกาสหน้านะคะสำหรับวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ